จริงแล้วตอนที่เกิด2540วิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นเป๊ะๆเนี่ยนะฮะที่น่าสนใจอย่างมากไม่ใช่เกิดตอนที่รัฐบาลประชาธิปัตย์คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกนะฮะแต่ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมักจะได้รับมุมมองว่าวิกฤต2540เนี่ยเกิดขึ้นเพราะประชาธิปัตย์ผมได้ยินวาทกรรมนี้เยอะเหมือนกันผมได้ยินวาทกรรมเยอะที่กล่าวหาบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจรอบที่แล้วเนี่ยปัญหาคือคุณทารินนิมมานเฮมินมันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นผมคิดว่าเป็น historical fact ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าชื่อของคุณทารินนั้นอยู่กับการเจรจากับ IMF แล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ไปเจรจากับ IMF ก็ไม่พอใจกับผลของการเจรจานั้นแต่ว่ามันมี historical fact อีกเรื่องนึงก็คือว่าตอนที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือพลเอกชวลิตยงใจยุทธคุณทารินก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคลังในตอนนั้นไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบทางด้านนโยบายเศรษฐกิจมันก็มีการเล่าเรื่องเยอะจากฝ่ายที่ไม่เอาประชาธิปัตย์พยายามเล่าเรื่องเยอะว่าที่มีปัญหาเศรษฐกิจในช่วงต้มยำกุ้งก็เป็นเพราะว่าคุณทารินเป็นรัฐมนตรีคลังในช่วงปี35ถึง38 38ตอนนั้นนายกเป็นคุณชวนแล้วก็นโยบายประชาธิปัตย์ระหว่าง35ถึง38นำไปสู่วิกฤตในช่วงปี40ผมไม่เคยขุดเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันอาจจะทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับผมซึ่งปกติอาจจะเห็นด้วยกับผมเห็นต่างกับผมในวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจปีต้มยำกุ้งเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฝีมือคุณทารินในปี35ถึง38วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการไร้การกำกับดูแลจากธนาคารประเทศไทยในช่วงปี38 39และ40